ินได้กินได้ทุกวันนะคะกินเกือบกินได้เกือบทุกมื้อค่ะพี่ๆเพื่อนๆกินได้เกือบทุกมื้อเลยมาทำอาหารเช้ากันค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาทำอาหารเช้านะคะนี่แล้วก็ได้แล้วอาหารเช้าก็ใส่ขนมปังขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะทำอาหารเช้ากันค่ะวันนี้จะทำไข่เจียวทำไข่เจียวขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เราจะมีขนมปังนะคะพี่ๆเพื่อนๆพี่ก็จะมีขนมปังใส่ขนมปังในจานอันนี้ก็จะใส่2ชิ้นอันนี้จะใส่ชิ้นเดียวเห็นไหมพี่ๆเพื่อนๆนี่เราก็ได้แล้วขนมปังทำอาหารเช้าง่ายๆกันค่ะไข่เจียวแล้วก็ปกติจะใส่ชีสนะคะชีสของเราก็มีปกติก็จะใส่ชีสกินง่ายๆค่ะวันนี้แล้วก็เปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเปิดไฟเลยนะคะทำอาหารเช้ากันค่ะเปิดไฟก่อนเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะพี่ๆเพื่อนๆใส่น้ำมันใส่แค่ช้อนเดียวประมาณช้อนโต๊ะไม่ใส่เยอะพี่ๆเพื่อนๆไม่ใส่เยอะค่ะไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่ช้อนเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องกินอะไรเยอะเราใส่น้อยๆใส่น้อยๆเอาค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจจะรอให้มันน้ำมันมันร้อนสักหน่อยนะคะแล้วก็จะเอาใส่ชีสอันนี้ปกติก็จะเอาใส่ในอีกฝั่งหนึ่งในไข่เจียวนะคะเขาจะได้ละลายเร็วละลายเร็วในไข่ปกติก็ใส่พริกไทยค่ะใส่พริกไทยกับเกลือแล้วนะคะปกติเพื่อนๆใส่พริกไทยกับเกลือค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจมาทำไข่เจียวกันค่ะไข่เจียวชีสสดทำง่ายๆวันนี้ปกติไม่ได้ซื้อต้นหอมมาเมื่อวานไปตลาดวันนี้ไม่ได้ไปเมื่อวานไปตลาดมาค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็ว่าจะหยิบแล้วหยิบน่าจะหยิบแล้วแต่ลืมเลยไม่ได้หยิบเลยก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณที่มาส่งกำลังใจแล้วก็หลีไฟหน่อยไม่ให้มันร้อนจัดเพราะว่าปฏิใส่แอมน้ำมันมะกอกใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเราไม่ต้องร้อนไฟร้อนจัดนะคะก็ให้ปานกลางเพราะน้ำมันมะกอกคือปฏิใช้น้ำมันสกัดเย็นเพื่อนๆพี่ๆน้ำมันสกัดเย็นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะที่มาส่งกำลังใจนะคะ